ร่องรอยสภาพความเสียหายของเจดีภายในวัดล่ามช้างอายุกว่า700รปีที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะโดยนายเทิดศักดิ์เย็นจุระผู้อํานวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถานสํานักศิลปกรที่7เชียงใหม่ก็เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบความเสียหายอย่างละเอียดพบว่าบริเวณเปลือกนอกที่ฉาปูนหุ้มองค์ระฆคังของเจดีในปี2 5 0 3ไม่เชื่อมติดกับอิฐเดิมอีกทั้งยังมีรากต้นโพด้านในเมื่อรากดังกล่าวโตมากขึ้นก็สร้างรอยแยกให้กับปูน จากเดิมที่ไม่ติดกันอยู่แล้วก็มีการขยายตัวมากขึ้นแล้วก็ประกอบกับฝนมันตกหนักลงมาน้ําฝนก็เลยไหลซึมเข้าไปในรอยแยกจึงทาให้เจดีแตกร้าวแล้วก็มีบางส่วนร่วงลงมาจากองค์เจดีด้วยค่ะสำหรับในส่วนของการซุดตัวขององค์เจดีจากการตรวจสอบไม่พบรอยร้าวในแนวดิ่งขององค์เจดีปัญหาการซุดตัวจึงยังไม่เกิดนะคะโดย ส่วนของการเอียงของเจดีนั้นมีการเอียงแต่เดิมอยู่แล้วกระทั่งมาสร้างเจดีครอบใหม่ก็สร้างตามการเอียงขององค์เจดีเดิมซึ่งก็เอียงไปทางทิศตะวันออกค่ะ ในวันนี้เนี่ยจะเริ่มทําการบูรณะทันทีนะคะเพราะเกรงว่าหากปล่อยทิ้งไว้แล้วฝนตกหนักลงมาอีกจะทําให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมมากขึ้นพร้อมฝากเตือนไปยังวัดต่างๆที่มีโบราณสถานภายในวัดให้สังเกตวัชพืชอย่างเช่นต้นโพต้นทรายต้นเล็กๆหากพบเห็นให้ดึงออกได้เลยนะคะไม่เช่นนั้นอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแบบกรณีนี้ได้ค่ะ